แล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยรวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยและหน่วยอื่นๆด้วยนะครับให้สวมหลวดพื้นที่วิกฤตเพื่อที่เข้าไปดูพี่น้องสื่อเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพียงแต่ว่าขอให้รายงานว่าตรงนี้มันเกิดปัญหานี้เกิดปัญหานี้แต่ก็เข้าใจนิดนึงเราก็มีไพรออริตี้ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนคือเราจะเอาเรื่องน้ำบริโภคก่อนเราจะเอาน้ำบริโภคก่อนจากนั้นถึงจะเป็นเรื่องพื้นที่เกษตรกรรมที่เราต้องพยายามช่วยเหลือเราพยายามคุยกันหลายอย่างครับอย่างเช่นเชียงรายเนี่ยเราคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่าฝนไม่ตกเพราะคุณเนี่ยเอาสารเคมีปลอมมาใส่ผมพูดมีเงินทุกอย่างหมดเลยไม่มีเส้นไม่จะบอกเลยเขาทำงานกันเหนื่อยแค่ตายแบบพวกเราเจอพวกนี้ก็ได้ไหมผมไม่อยากจะพูดเลยแทนที่จะมาช่วยกันนะบอกเออมาช่วยกันหน่วยทำฝนหลวงที่ตากเนี่ยสารเคมีเขาพื้นเทียมเป็นตันนะครับเวลาเอาไปเนี่ยไม่ใช่หยิบโรยแบบเกลือนะพี่เกลือนะเป็นตันนะฮะพอน้ำพัดขึ้นไปพวกมันอยู่ในถุงเนี่ยเขาต้องมาเทออกแล้วถ้ามันเป็นก้อนแข็งๆเขาต้องมาทุบๆให้มันละเอียดมันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยไม่คิดไม่ดูครับแต่ก็เขียนว่าใช้สารเคมีปลอมโอ้โหบางทีผมก็หดหู่ใจคนไทยเหมือนกันนะบางทีเนี่ยนี่คิดเรื่องอะไรวะแทนที่มาช่วยกันเออมึงมาบ่นกูเนี่ยมึงขับรถไปที่ศูนย์ฝนหลวงตากเชียงใหม่พิโรจน์มึงไปดูเลยดิมึงไปช่วยเขาแบกหนึ่งถุงเนี่ยขึ้นไปวางเครื่องเนี่ยสารเคมีปลอมผมว่าเลิกทีนะคนไทยอ่ะภัยแล้งเนี่ยมันภัยร่วมกันน่ะควรจะร่วมใจกันพูดให้กำลังใจก็ดันถึงวิ่งก็บอกว่าผู้ใส่สารเคมีปลอมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมว่าผู้พี่ช่วยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือมอบน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา2สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำทั้งภาครัฐดังนี้ 1. ในพื้นที่เขตชลประทานโดยการบริหารจัดการน้ำใช้ทางการเกษตรและการทยอยปลูกพืชโดยใช้น้ำฝน 2. พื้นที่นอกเขตชลประทานโดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำการสนับสนุนเครื่องมือและรถบรรทุกน้ำ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการปรับแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำต้นทุนที่แท้จริง 4. การทำฝนหลวง 5. การบริหารการน้ำฝนที่ตกลงมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6. การทำข้อมูลและแผนที่แสดงแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เสี่ยงในรัศมี50กิโลเมตรเพื่อวางแผนการป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น 7. ให้หน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการพิจารณาขุดบ่อบริเวณคลองหรือแหล่งน้ำซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อเป็นน้ำสำหรับใช้อุปโภคและ8ไม่ได้รับการร้องขอจากประชาชนให้หน่วยทหารดำเนินการสืบสภาพปัญหาตลอดจนขอบเขตของภัยที่เกิดขึ้นแล้วให้บูรณาการด้วยการระดมขบวนรถบรรทุกน้ำของทุกภาคส่วนเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างรวดเร็วการแก้ไขปัญหาคือทางจังหวัดเนี่ยก็ได้เชิญพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับขึ้นไปดูว่าทำไมถึงไม่ปล่อยน้ำให้เขาทราบว่า